มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอย่าแตกตื่นโรคปอดติดเชื้อระบาดในเรือนจำที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิไม่ทราบสาเหตุนครราชสีมาวันที่27กันยายน2567นายแพทย์ทวีชัยวิษณุโยธินผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ข้อความเกิดโรคระบาดปอดติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุในเรือนจำความท้าทายทั้งของทีมภูเขียวโรคระบาดในเรือนจำภูเขียวครับแจ้งไว้แต่เมื่อวานปอดติดเชื้อบางท่านอาจจะยังไม่ทราบไม่ตามดูไม่มีเจตนาให้แตกตื่นแต่อย่างใดแต่ต้องร่วมมือกับทีมโรงพยาบาลครับในการควบคุมโรคคนไข้เพิ่มขึ้นเร็วมากจากเรือนจำ2วันตอนนี้19รายหนักรุนแรงใส่ท่อ3รายที่เหลือต้องดมออกซิเจนตลอดเวลารบกวนญาติคนไข้ตึกอายุรกรรมชายงดเยี่ยมหรือนำเด็กมาที่โรงพยาบาลเพราะถ้าเกิดกระจายไปชุมชนเป็นเรื่องใหญ่ทันทีงดเยี่ยมญาติผู้ป่วยที่ตึกอายุรกรรมชายโรงพยาบาลภูเขียวเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับโรคระบาดปอดติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุนะครับติดต่อง่ายมากติดง่ายกว่าโควิดเป็นคนไข้จากเรือนจำแต่เรากลัวว่าระบาดสู่ชุมชนของงดเยี่ยมหลังจากข้อความนี้ถูกโพสต์ออกไปสร้างความวิตกกังวลให้ประชาชนอย่างมากนะคะทางสำนักงานป้องกันการควบคุมโรคที่9นครราชสีมาจึงส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิกองโรคติดต่อทั่วไปและกองระบาดวิทยาควบคุมโรคซึ่งรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบพบว่าเชื้อแบคทีเรียที่ระบาดในเรือนจำดังกล่าวเป็นเชื้อแบคทีเรียและเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบที่พบบ่อยตามสภาพแวดล้อมซึ่งเชื้อดังกล่าวไม่ใช่เชื้อเดิมติดต่อกันได้จากละอองฝอยขนาดเล็กผ่านการไอจามโดยเฉพาะบริเวณที่มีคนอยู่ร่วมกันจำนวนมากเช่นห้องเรียนโรงภาพยนตร์สถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์อพยพโรงแรมหอพักกองทหารเรือนจำเป็นต้นส่วนใหญ่มักเกิดในผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ที่อยู่ในสถานที่แออัดจากการสอบสวนสถานการณ์โรคระบาดเชื้อระบบทางเดินหายใจเรือนจำจังหวัดชัยภูมิวันที่24กันยายน2567ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจสะสมจำนวน224รายมีอาการปอดอักเสบ21รายจำนวนนี้มีอาการรุนแรง4รายซึ่งทุกรายได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลตามแนวทางที่เหมาะสมและยังไม่มีผู้เสียชีวิตโดยผู้ป่วยทุกรายมีอาการดีขึ้นตามลำดับสำหรับผู้ป่วย203รายที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเพียงเล็กน้อยได้รับการเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดฉะนั้นขอให้ประชาชนได้มีความตระหนักแต่อย่าตระหนกให้รักษาสุขภาพอนามัยโดยหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดที่มีผู้คนจำนวนมากเช่นการเดินทางสาธารณะโรงพยาบาลและสถานที่ดูแลผู้สูงอายุหากเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หากป่วยไม่ควรเข้าใกล้ผู้สูงอายุเพราะเป็นกลุ่มเปราะบางอาจติดเชื้อและมีอาการหนักได้หากมีข้อความสงสัยสามารถโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ